สวัสดีค่ะผู้ชมคะมาพบกันกับรายการเปิดปมสู่ปฏิรูปนะคะประจำวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2558ในวันนี้ดิฉันชุติมากุมารก็ยังคงรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยนะคะต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะสำหรับรายการเปิดปมสู่ปฏิรูปของเราก็ได้มีการนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของกระแสข่าวในการปรับครม.นี่นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ยังคงไม่มีความชัดเจนสักเท่าไหร่นักนะคะหลายคนภายในคณะรัฐบาลออกมาปฏิเสธกันอย่างต่อเนื่องค่ะแต่ว่าระยะหลังๆมานี่ข่าวก็เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆภาษาสอดรับกับคำพูดของพลเอกประยุทธ์เลยนี่นะคะหัวหน้าคสช.แล้วก็นายกที่ออกมาแบะท่าเหมือนทำนองที่ว่าจะมีการปรับครม.กันจริงๆแล้วก็ขอทำงานให้ครบ1ปีก่อนจะมีการปรับนะคะหลายคนก็ได้มีการไปสอดส่องกันดูว่าเอ๊ะนายกรัฐมนตรีนั้นมีครม.มาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะคะก็ข้อมูลออกมาก็ประมาณวันที่31สิงหาคมนะคะก็จะครบ1ปีกันแล้วอีก1เดือนเท่านั้นนะคะแต่ว่าช่วง1เดือนที่ผ่านมานี้ประเทศไทยเราเสียและได้ประโยชน์อะไรกันมาบ้างนะคะโดยเฉพาะโฟกัสไปที่ทีมเศรษฐกิจของหม่อมอุ๋ยนี่นะคะแต่ว่าแท้จริงแล้วทีมเศรษฐกิจนั้นไม่ได้มีแค่หม่อมอุ๋ยดูแลเท่านั้นนะคะยังคงมีหลากหลายกระทรวงค่ะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์กระทรวงแรงงานนะคะหลายกระทรวงนะคะที่ไม่ได้ขึ้นตรงกับหม่อมอุ๋ยแล้วกระทรวงที่ว่านี้ที่ได้มีการยกตัวอย่างไปอย่างเช่นกระทรวงแรงงานนะคะขึ้นตรงกับใครแล้วทำไมถึงไม่มีกระแสข่าวในการที่จะมาปรับในตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ในทหารที่มาร่วมในครม.นั้นทั้งหมดจาก32คนในคณะรัฐมนตรีเป็นทหารแล้วกี่คนนะอาจารย์นิสิตก็ได้มีการเคยบอกไว้แล้วว่าเป็นทหารร่วม10คนแล้ว10คนที่ว่านี้จะโดนปรับออกหรือไม่อย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันนะคะแล้วก็เป็นไปได้หรือไม่ที่จะเอาทหารออกแล้วเอาคนที่เป็นมืออาชีพเข้ามาบริหารเองมุมมองของแขกรับเชิญนั้นจะมองเรื่องต่างๆเหล่านี้อย่างไรเกี่ยวกับกระแสข่าวในการปรับครม.นะคะเราจะมาพูดคุยค่ะกับคุณธนาวุฒิวิชัยดิษฐ์และอาจารย์นิสิตสินภพไพรค่ะสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เราพูดในประเด็นของคุณพิพัชชัยคดีเกี่ยวข้องกับคุณพิพัชชัยทั้งวันกันไปเลยนี่นะคะพอมาในวันนี้ก็ขออนุญาตที่จะมาต่อเกี่ยวกับประเด็นที่ค้างอยู่ในวันอังคารที่แล้วนี่นะวันอังคารที่ผ่านมาก็คือกระแสข่าวในการปรับครม.นั่นเองแต่ว่ามูลเหตุแห่งการเรียกร้องเนี่ยค่ะมาจากทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดเนี่ยนะคะแต่ว่าต้องยอมรับว่าปัญหาที่มันกระทบต่อความเชื่อมั่นของรัฐบาลเนี่ยไม่ใช่มีแค่ปัญหาเฉพาะในเรื่องของเศรษฐกิจเท่านั้นที่ผ่านมาคงจะได้เห็นภาพกันอย่างชัดเจนก็คือแก้ไขปัญหาภัยแล้งก็ไม่ได้แก้ไขปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนก็ไม่บรรลุผลสักเท่าไหร่นักเศรษฐกิจก็ซบเซาตัวเลขของการส่งออกก็ติดลบโดยเฉพาะเหตุการณ์ล่าสุดเองที่ติดลบไป6เดือนผ่านมาเต็มๆแล้วก็ต่ำที่สุดในรอบ3ปี6เดือนเลยไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรมเมื่อไปถึงทีมเศรษฐกิจเนี่ยค่ะจะพุ่งเป้าไปที่หม่อมอุ๋ยเลยก็คงจะไม่ได้อย่างที่ได้บอกไปนี่นะคะทั้งที่กระทรวงเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเนี่ยมีหลายกระทรวงเช่นพาณิชย์คมนาคมแรงงานเป็นต้นทั้ง3กระทรวงเนี้ยค่ะในมุมมองของอาจารย์นิสิตก่อนเลยคิดว่าจะโดนปรับไหมคะอาจารย์ดูตามโพนะครับ3กระทรวงหลักเนี่ยค่ะนะครับไม่ได้อยู่ในสังกัดในการดูแลควบคุมของหม่อมราชวงศ์ปิติยาธรเทวกุลเลยนะครับรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจไม่ได้ควบคุมเลยค่ะนะครับก็เป็นฝ่ายทหารควบคุมกันเองนะครับเวลาจะบริหารงานในกระทรวงพาณิชย์คมนาคมเกษตรเหล่านี้นี่ส่วนใหญ่จะไม่เกี่ยวข้องกับรองนายกรัฐมนตรีค่ะนี่คือความไม่เป็นเอกภาพที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่เมื่อประเมินถึงขนาดนี้แล้วนี่ล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรีเขาบอกว่าปรับแล้วต้องปรับก็หลังประมาณหลัง31สิงหาหรืออาจจะก่อนหรืออาจจะหลังคืออยากให้ครบ1ปีเพราะวันที่31สิงหาคมนี่เป็นวันครบรอบ1ปีของรัฐบาลครม.ชุดนี้นะครับก็แสดงว่ารัฐบาลนี้มีปัญหาจริงๆก่อนหน้านี้ทั้งนายกรัฐมนตรีทั้งรัฐมนตรีหรือรองนายกนะครับปฏิเสธว่ารัฐบาลยังแก้ปัญหาได้แก้ปัญหาถูกทางเศรษฐกิจฟื้นตัวเศรษฐกิจกำลังดีนี่คือคำยืนยันรัฐบาลแต่วันนี้รัฐบาลโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรียอมรับว่าจะมีการปรับการปรับครั้งนี้ไม่ได้ปรับเพื่อใครดีไม่ดีใครเก่งไม่เก่งแต่ปรับให้งานมันดีขึ้นนะครับท่านพูดอย่างนี้นะครับก็มีคนถามว่าทหารเนี่ยเอายังไงทหารไม่ได้โง่นะครับไม่ได้โง่ทหารเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ถามทหารโง่หรือเป็นโง่แต่ว่าบางคนบอกว่าเอ๊ะมันไม่เหมาะสมนะทหารมาคุมเศรษฐกิจคุมนั่นคุมนี่นะครับควรจะมีการปรับเปลี่ยนได้ไหม
มีการวิจารณ์มากเลยว่าส่วนใหญ่เนี่ยท่านไม่กล้าทิ้งพรรคพวกที่กอดคอกันมาร่วมเป็นร่วมตายในการรัฐประหารยึดอำนาจท่านคงไม่กล้าทิ้งถ้าท่านไม่กล้าทิ้งกลุ่มทหาร9คน10กับพลตำรวจนะครับการปรับครม.คราวนี้ก็จะไม่มีความหมายนี่คนวิเคราะห์นะครับไม่มีความหมายเพราะปัญหาเดิมยังอยู่คือปัญหาก็คือว่าคณะทหารเหล่านี้นี่ยังไม่มีความถนัดในเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินนะครับส่วนใหญ่เป็นสายทหารพอทำโพมาเนี่ยหม่อมราชวงศ์ปิติยาธรเทวกุลโพนิดเดียวนะกับน้อยน้อยมากเลยนะครับส่วนใหญ่ไปตกอยู่ทีมทหารค่ะพลิกล็อกมากอยู่ที่127เท่านั้นเองสำหรับหม่อมอุ๋ยต้องยอมรับอย่างล่าสุดก็กรณีเทียร์3แรงงานนะครับอเมริกาก็ยืนยันเหมือนเดิมอันนี้คนรับผิดชอบก็คือกระทรวงแรงงานค่ะกระทรวงแรงงานก็คือพลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัตน์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับทหารอีกเป็นพลเอกนะครับเพราะฉะนั้นนี่ถ้าการปรับครม.คราวนี้นะครับไม่สามารถที่จะทิ้งพี่ทิ้งน้องได้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาเหมือนเดิมค่ะทีนี้ทำท่าว่าจะปรับได้หรือไม่ได้ไม่แน่ใจแล้วเพราะอย่าลืมว่าจะปรับหม่อมราชวงศ์ปิติยาธรเทวกุลอ่อนยากนะคุณชุติมาท่านแล้วค่ะธนาวุฒิไม่ได้หรอกธนาวุฒินะครับยากนะยากเพราะอะไรเพราะฉะนั้นหม่อมราชวงศ์ปิติยาธรเทวกุลไม่ใช่ธรรมดาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากล้าปรับไหมและที่สำคัญก็คือหม่อมราชวงศ์ปิติยาธรเทวกุลนี่ก็เป็นเพื่อนของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นเพื่อนซี้กันเลยนะครับเรียนรุ่นเดียวกันอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการปรับหม่อมราชวงศ์ปิติยาธรเทวกุลนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายและล่าสุดก็เราคาดหวังว่าด็อกเตอร์สมคิดครับก็จะมาล่าสุดแหล่งข่าวบอกว่าไม่มาแล้วใช่เหมือนออกมาปฏิเสธแล้วนะคะว่าไม่เข้าร่วมใช่ไหมใช่เมื่อวานนี้เรายังพูดคุยกับวันก่อนนะคะก็ยังออกมายอมรับเพราะว่านายกรัฐมนตรีอุตส่าห์ทาบทามกลางงานแต่งงานลูกชายของท่านสมคิดใช่ก็ออกมายอมรับเลยว่าจะเข้ามาร่วมแล้วก็จะมานั่งในตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจพอมาวันรุ่งขึ้นนี่นะคะก็มีข่าวกระแสข่าวมาว่าปฏิเสธแล้วไม่เข้าร่วมได้สัมภาษณ์เองไหมไม่ได้สัมภาษณ์เป็นแหล่งข่าวเป็นแหล่งข่าวแหล่งข่าวก็ไม่รับแล้วแล้วล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรีก็ประกาศว่านักการเมืองไม่ต้องโอ้ไม่เอานักการเมืองไม่เอานักการเมืองแล้วใช่ไหมใช่ค่ะประกาศไปแล้วเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยว่าดร.สมคิดจะมานี่แสดงให้เห็นว่าทีมเศรษฐกิจหม่อมราชวงศ์ปิติยาธรเทวกุลกับคณะแข็งนะแข็งจนกระทั่งว่าดร.สมคิดเข้าไม่ได้นี่เพราะฉะนั้นการปรับครม.คราวนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายคิดว่าจะง่ายโดยใช้อำนาจคณะรัฐประหารไม่ใช่ง่ายแล้วเพราะคนเหล่านี้นี่เป็นหุ้นส่วนในการรัฐประหารนะใช่ไหมครับจนกระทั่งดร.สมคิดออกมาปฏิเสธเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาถอยแล้วก็น่าคิดอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะแล้วก็นายกรัฐมนตรีบอกว่านักการเมืองอย่าพึ่งเข้ามานั่นแสดงว่านักการเมืองในครม.ต่อไปจะไม่มีแล้วเมื่อไม่มีการปรับครม.คราวนี้นี่ผมไม่รู้มันจะปรับยังไงทีนี้นะครับน่าคิดนะคะเพราะว่าหม่อมอุ๋ยเนี่ยดูแลกระทรวงการคลังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพลังงานหลักๆ3กระทรวงแต่ว่ากระทรวงเกษตรกระทรวงเศรษฐกิจทั้งหมดเนี่ยจริงๆมีหลายกระทรวงไม่ใช่มีเพียงแค่3กระทรวงอย่างที่ได้บอกไปก็คือมีอีก3กระทรวงพาณิชย์คมนาคมแรงงานแสดงว่า3กระทรวงหลังเนี่ยไม่ได้ขึ้นตรงกับรองนายกรัฐมนตรีคนเดียวกันถูกไหมคะแล้วเขาขึ้นตรงกับใครบ้างนะครับเอาง่ายๆว่าขนาดกระทรวงพาณิชย์ยังไปคุมเรื่องน้ำเลยนะครับเห็นไหมเรื่องน้ำ 350,000 มันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ก็มันไขว้ไปไขว้มาอยู่นะครับนะครับผมเองจึงไม่มั่นใจว่าการปรับครม.คราวนี้จะเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือไม่จะลงตัวหรือไม่ปรับไม่ดีนี่ก็ลำบากนะครับคณะที่ร่วมกันกอดคอกันอันนี้ถือว่าเครือข่ายนะคนที่เป็นคณะรัฐมนตรีคือเครือข่ายของคณะรัฐประหารมีสายสัมพันธ์เป็นตัวแทนที่เปิดหน้านี่นะครับเพราะฉะนั้นจะปรับเครือข่ายออกเนี่ยเพื่อประสิทธิภาพของงานเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาผมเองจึงมั่นใจว่าการปรับครม.คราวนี้จะไม่ง่ายถ้าง่ายก็คือต้องตกลงกันภายในก่อนนะครับจะเอาหม่อมราชวงศ์ปิติยาธรออกนะเอาพลอากาศเอกประจินจันทร์ตองรัฐมนตรีคมนาคมออกนะ
กระทบไหมล่ะกระทบทหารเรือทหารอากาศไหมกระทบมันก็เป็นปัญหานะครับเพราะฉะนั้นนะครับการเลื่อนปรับครม.ออกไป31สิงหาเนี่ยมันจึงมีนัยยะหลายอย่างหนึ่งผมอ่านไม่ลงตัวกันไม่ลงตัวกันอย่างอธิบายความเมื่อกี้นี้ว่าจะปรับใครก็ปรับเรายากสองนะครับเมื่อไม่ลงตัวกันแล้วก็มันก็ดึงกันไปดึงกันมาคนที่จะมาใหม่ก่อนหน้านี้ก็เปิดหน้าจะเข้ามาคราวนี้ถอยฉากแล้วก็แสดงรู้ว่าภายในว่าเข้ายากเขาตกลงกันไม่ได้ไปเอาใครออกให้เข้าเช่นท่านสมคิดเป็นต้นหรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นการปรับครม.คราวนี้จึงจะเป็นการปรับเพื่อประสิทธิภาพของครม.ปรับเพื่อความเชื่อถือมั่นใจล่าสุดบอกว่าต้องปรับให้รัฐมนตรีเข้ามาเพื่อสร้างความเชื่อถือรัฐบาลพลเอกประยุทธ์บอกว่าไม่ต้องต้องเชื่อถือผมสิผมเป็นคนตัดสินใจนี่แสดงเป็นหัวหน้าใหญ่ครับถูกไหมใช่ค่ะนี่คือผมมองว่าครม.ประยุทธ์3ก็แล้วกันการปรับยังไงก็ตามคงจะปรับยาก2ถ้าปรับได้ก็ปรับไม่ได้ดีเท่าที่ควรเพราะจะปรับหลักๆออกยากมากเพราะคณะเครือข่ายรัฐประหารด้วยกันนี่คงไม่ยอมนะครับผมจึงไม่เห็นอนาคตในการปรับครม.มีทางเดียวก็คือต้องคืนอำนาจให้กับประชาชนนั่นจบเลยนะคะจบรีบคืนรีบร่างมันให้เป็นประชาธิปไตยนะครับค่ะตอนนี้เองนะคะคุณธนาวุฒิหลายคนก็มองว่าครม.ชุดนี้เนี่ยมันมีปัญหามาตั้งแต่เริ่มต้นเนื่องจากว่าสายสัมพันธ์เพื่อนพ้องน้องพี่เนี่ยมันมาสูงนะคะอย่างที่อาจารย์นิสิตก็ได้มีการวิเคราะห์ไปแล้วเนี่ยนะคะมันจึงเป็นสาเหตุของการแต่งตั้งบุคคลที่ไม่ตรงกับความสามารถเนี่ยค่ะมุมมองของคุณธนาวุฒิเองมองการแต่งตั้งครม.ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ยังไงคะคือก็ผมก็เห็นเหมือนกับทุกรัฐบาลที่เขาตั้งมานะครับคือถ้าว่าสมมติว่าพรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใดในรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับชนะการเลือกตั้งเนี่ยไม่มีทางที่พรรคนั้นจะเอาพรรคฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมาเป็นรัฐบาลมาเป็นรัฐมนตรีหรือมาร่วมครม.นี่ก็เช่นเดียวกันนะรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเราต้องยอมรับว่าคือมาจากการรัฐประหารถึงแม้ว่าการกล่าวอ้างของคสช.นะครับในขณะนั้นคือพลเอกประยุทธ์เองบอกว่าจะเข้ามาหยุดเลือดจะเข้ามาทำเพื่อหยุดความแตกร้าวหยุดความขัดแย้งแล้วก็นำไปสู่ประชาธิปไตยในอนาคตแต่นั่นก็หนีไม่พ้นคือการรัฐประหารที่ท่านเข้ามาเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเข้ามาเป็นรัฐบาลเนี่ยท่านก็ต้องตั้งครม.คนที่ท่านรักคงที่ท่านเชื่อมั่นว่าจะทำงานให้ท่านได้แต่สุดท้ายก็คือพวกพ้องที่เกรงอกเกรงใจรักใคร่กันมาโกรธคอกันมาในการทำรัฐประหารก็ตามทีนี่คือพวกพ้องเพราะฉะนั้นเวลาจะปลดออกวันนี้หนีไม่ออกหรอกครับจะต้องเอาพวกพ้องออกพอเอาพวกพ้องออกเนี่ยความหมางใจในขณะที่เรารักกันกอดคอกันมาเนี่ยไหนบอกว่าอยู่กันมาตายก็ตายพร้อมกันแต่พอวันนี้รัฐนาวาไปไม่รอดจะเอาข้าออกคนเดียวเนี่ยมันกะไรอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นเพื่อนเนี่ยความเป็นมิตรความเกรงอกเกรงใจเนี่ยย่อมมีในหมู่มิตรเพราะฉะนั้นจะปรับออกก็เกรงอกเกรงใจเดี๋ยวจะแตกร้าวแต่ครั้นจะไม่ปรับออกเศรษฐกิจก็มันไปไม่ไหวนี่เศรษฐกิจมันก็ไปไม่ไหวนะครับโดยเฉพาะฐานรากของระดับประเทศเนี่ยคือระดับล่างนะเอาเป็นระดับล่างคือไม่ไหวแล้วเวลานี้เรารู้อยู่ว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าเริ่มกินอยู่ลำบากแล้วเพราะฉะนั้นครั้นจะไม่ปรับออกก็กะไรอยู่ครั้นจะให้อยู่ต่อไปแล้วมันก็อยู่กันอย่างเนี้ยนะฮะแล้วก็เมื่อ 2-3 วัน 3-4 วันที่ผ่านมาเนี่ยในงานแต่งงานของลูกท่านสมคิดจาตุศรีพิพัฒน์จาตุศรีพิพัฒน์เนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็เหมือนกับมีเทียบเชิญไกลๆบอกเชิญมาร่วมเป็นรัฐบาลนะร่วมครม.กันนะอาจจะไปนั่งตรงไหนก็ไม่ทราบแต่พอมีคนวิเคราะห์วิจารณ์กันมากมายรู้สึกว่าพลเอกท่านสมคิดก็เริ่มถอยคือมันมีคนวิจารณ์กันในหลายเรื่องนะครับบอกว่าถ้าสมมุติว่ารัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารเนี่ยเอาคนการเมืองเข้าไปช่วยเนี่ยแล้วท่านจะมารัฐประหารทำไมมีคนพูดนะครับไม่พูดไม่ใช่ผมพูดนะมีคนหลายคนพูดทำไมวันนี้ท่านมีมาตรา44ทำไมไม่ใช้อย่างเด็ดขาดอ่ะตรงไหนที่จะแก้ไขปัญหาได้ท่านก็สั่งการไปได้เลยโดยตัวของท่านเองฮะไม่ต้องจำเป็นจะต้องใช้ท่านสมคิดหรือท่านใดๆเพียงแต่ถามท่านสมคิดว่าไอ้เรื่องนี้ทำได้ไหมทำแล้วเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติทำแล้วเศรษฐกิจดีขึ้นถ้าท่านสมคิดบอกว่าทำได้ครับท่านก็ใช้มาตรา44ดำเนินการได้ทันทีเพราะท่านมีกฎหมายพิเศษนี่ไม่จำเป็นต้องไปปรับอะไรเลยนะ
นี่เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นบ้านเมืองมันก็จะเดินไปอย่างนี้มันก็ลำบากผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยท่านประยุทธ์หนักนะเราเชียร์ให้ท่านไปรอดเพราะเราต้องการให้ประเทศชาติเจริญเติบโตหรือว่าท่านทำคนเดียวไหวคะไหวไหมคะก็ท่านมีมาตรา14เนี่ยฮะตอนนี้ทำได้อยู่แล้วไหนบอกว่าเรื่องเศรษฐกิจท่านเป็นคนพูดเองนะว่าเชื่อผมที่ท่านนายกเป็นคนพูดเองว่าเรื่องเศรษฐกิจท่านเชื่อผมใช่ไหมฮะก็เรื่องเขาบอกว่าให้เชื่อมั่นเขาเชื่อมั่นเขาอ่ะคือเชื่อมั่นเขาในเมื่อเชื่อมั่นท่านก็ต้องกล้าแล้วในเมื่อพลเอกประยุทธ์เชื่อมั่นคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ว่าแก้ไขปัญหาได้แล้วก็เคยเป็นรัฐบาลในสมัยรัฐบาลทักษิณมาแล้วแล้วก็ช่วยกันแก้ไขปัญหาสร้างประเทศกันมาครั้งแล้วช่วยกันแก้ไขแต่ว่าในขณะนั้นมันต่างกันนะครับขณะนั้นในบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยต่างชาติทั่วโลกเขาทำมาค้าขายตามปกติให้ความร่วมมือให้ความสัมพันธ์ที่ดีช่วยเหลือเกื้อกูลประเทศแก้ไขได้แต่คำพูดของนายกน่าสนใจนะครับคุณธนาวุฒินายกก็บอกว่าไม่เอานักการเมืองแล้วเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาอย่างนี้ท่านสมคิดเนี่ยถือว่าเป็นนักการเมืองไหมคะก็ใช่ฮะคุณสมคิดถือว่าเป็นนักการเมืองนะออคุณสมคิดถือว่าเป็นนักการเมืองค่ะเพราะว่าท่านเคยทำงานการเมืองมานี่เคยอยู่ในพรรคเพื่อไทยรักไทยเดิมแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจนะว่าคนการเมืองเวลาจะเข้าไปช่วยแล้วก็คืออีกเรื่องหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดท่านเอาคนการเมืองเข้าไปช่วยแล้วก็มันก็มีคนก็วิจารณ์กันบอกว่าเอาแล้วท่านทำรัฐประหารทำไมล่ะไม่นักการเมืองดำเนินการไปล่ะนะนี่มันก็มีหลายเรื่องหลายราวที่กับทำให้ท่านคิดมากผมเห็นใจนะครับณเวลานี้คือตัดสินใจลำบากในขณะที่บ้านเมืองมันจะต้องเดินหน้าเศรษฐกิจสุดกว่านี้ไปไม่ได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรครับทางออกที่ดีคือบ้านเมืองต้องเป็นประชาธิปไตยระบบนะผมก็พูดเมื่อวานก่อนผมก็พูดแล้วว่ามันไม่ใช่อยู่ที่คนแต่อยู่ที่ระบบการปกครองของประเทศไทยณเวลานี้เพราะโลกเวลานี้มันต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศถ้าเขาประเทศที่มันค้าขายกับเราเนี่ยแล้วก็มีกำลังซื้อเราเนี่ยมากกว่าเนี่ยดุลการค้าเราได้เปรียบเขาอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาไม่ให้ความสนใจไม่ให้ความสำคัญไม่ให้ความสัมพันธ์กับประเทศเราไม่ซื้อขายไม่ซื้อสินค้าเราเราจะเอาสินค้าไปขายใครในขณะที่บ้านเมืองเราเนี่ยยังไม่มีการเลือกตั้งยังไม่มีรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งเขาก็ไม่ค้าไม่ขายเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญผมต้องบอกว่าทำอย่างไรครับเมลานิทางออกของท่านนะครับคือทำอย่างไรให้จัดการเสียให้เสร็จเขียนรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยอย่างที่พี่นิติว่าเนี่ยแล้วก็รีบเลือกตั้งเถอะคือถ้าเขียนรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยเนี่ยไม่จำเป็นต้องทำประชามติก็ยังได้เลยนายกมาจากการเลือกตั้งสวมาจากการเลือกตั้งเนี่ยง่ายๆเลยนะนี่เราคิดเอาเองแต่จะทำได้หรือไม่ได้ก็สุดแท้แต่นี่ผมพูดด้วยตามหลักความเป็นจริงนะแล้วก็รีบออกเสียรีบเลือกตั้งเสียแล้วก็เอาให้มีกองกำลังอีกสักชุดหนึ่งเพื่อมาดูแลความเรียบร้อยก็ได้เอาชุดของตั้นได้ให้ตั้นเป็นหัวหน้าดูแลหรือใครเป็นหัวหน้าก็ได้ให้ทหารได้ว่าถ้าใครขัดขืนการเลือกตั้งเลือกตั้งแล้วไม่ยอมรับต้องจัดการกันอย่างเต็มที่ต้องทำอย่างนั้นนะมันถึงจะไปได้แต่ไม่รู้นะนี่คือความคิดของเราแต่ความคิดของคณะรัฐบาลจะเป็นอย่างเราหรือไม่เราก็ไม่ทราบได้แต่ผมว่าวันนี้บ้านเมืองจะแก้ไขได้นะไม่ใช่อยู่ที่การปรับครม.อยู่ที่ระบบจะเป็นระบบประชาธิปไตยหรือไม่ถ้าเป็นระบบประชาธิปไตยบ้านเมืองไปรอดผมว่านะครับคือผมหวังว่าอย่างนั้นแต่ดูเหมือนคำให้สัญญากับประชาชนโดยที่บอกว่าเราทำตามรถแบบระยะ1ระยะ2ระยะสุดท้ายนี่นะคะแต่ดูเหมือนว่ารถแบบนั้นมันจะขยายออกไปเรื่อยๆแถมมาประสานสอดรับกับกระแสข่าวในการปรับครม.อีกแล้วก็ดังขึ้นเรื่อยๆคงจะมีการปรับครม.อย่างนี้ก็แสดงว่านายกจะอยู่ยาวอย่างนั้นล่ะคือถ้ายิ่งอยู่ยาวท่านก็ยิ่งอยู่ลำบากไงคือผมไม่รู้ว่าท่านพลเอกประยุทธ์คิดอย่างไรเพราะเราไม่ได้ไปสัมผัสไม่สัมพันธ์กับท่านแต่ว่าณวันนี้เนี่ยถ้าเราดูตามรถแมพเนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ยเดี๋ยวก็ขยายนั่นเดี๋ยวก็นี่30วันนี่ก็60วันแล้วก็ขยายใหญ่ขึ้นเราก็ไม่รู้ว่าท่านคิดการอย่างไรจะอยู่ยาวหรืออยู่สั้นเราก็ไม่รู้แต่ว่าถ้ายิ่งอยู่ยาวเนี่ยก็อย่างที่เราเห็นเนี่ยเศรษฐกิจตกต่ำนะฮะแล้วก็หลายไร่ขวายก็เริ่มเดือดร้อนกันแล้วนะทีนี้เมื่อเศรษฐกิจตกต่ำแล้วเนี่ยทุกรัฐบาลมันอยู่ไม่ได้หรอกไม่ว่ารัฐบาลนั้นจะมาจากไหนจะมาจากวิธีพิเศษหรือจะมาจากการเลือกตั้งเนี่ยถ้ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งถ้าเศรษฐกิจตกต่ำส่วนมากเขาจะยุบสภาแล้วให้มีการเลือกตั้งกันใหม่แล้วหรือไม่ก็ปรับครม.เพื่อหาคนที่ดีมีความสามารถเข้ามาช่วยกันแก้ไขมันก็มีแค่นี้แต่ถ้ารัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารเนี่ยในเมื่อเศรษฐกิจตกต่ำเนี่ยมันตกต่ำมันเพราะระบบด้วยนะครับไม่ได้ตกต่ำเพราะตัวบุคคลบางคนเนี่ยทหารที่เป็น
รัฐครม.อยู่ณเวลานี้บางท่านก็ทำงานดีมีคุณภาพแต่เพราะระบบมันไม่ใช่ระบบการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยต่างชาติทั่วโลกเขาไม่ยอมรับอย่างรัฐมนตรีพาณิชย์วันนี้ท่านได้ออกไปเยี่ยมเยียนนานาประเทศทั่วโลกบ้างไหมเห็นพลเอกประยุทธ์บอกว่าไปต่างประเทศอยู่นะคะผลมงผลไม้ไปขายด้วยก็ไม่รู้แต่ถามว่ากี่ประเทศที่มีข่าวมาเช้านี่เองไม่รู้เมื่อวานเราคุยกันแต่ว่ามันกี่ประเทศเอานี่มันต้องดูนะมันต้องไปทั่วโลกทุกประเทศที่เรามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีทูตานุทูตที่มีทูตสถานทูตไทยอยู่หรือไม่สั่งกงสุลรัฐมนตรีต่างประเทศสั่งกงสุลไทยในประเทศนั้นๆแล้วหรือยังว่าประเทศไทยณเวลานี้กำลังเดินตามรถแมพนะเอา1ปีแต่ว่ารถแมพนั้นอย่าขยายไปเรื่อยที่ท่านทำรถแมพไว้3ระยะแต่ไม่รู้ว่ากี่วันกี่เดือนกี่ปีไม่ได้บอกระยะเวลาว่าจะต้องเลือกตั้งวันไหนนี่มันตรงเนี้ยมันต่างกันเพราะฉะนั้นเวลาพี่น้องประชาชนเฝ้ามองเนี่ยเฝ้าดูเฝ้าจะเลือกตั้งเนี่ยอึดอัดนะเพราะอึดอัดเพราะประสบกับที่เศรษฐกิจตกต่ำมันก็ยิ่งไปกันใหญ่ทีนี้ไม่ได้เชียร์แล้วดิคนเชียร์เริ่มลำบากแล้วราคายางตกต่ำราคาข้าวตกต่ำราคาพืชผลตกต่ำในขณะที่หมูกิโลแพงอะไรเงี้ยต่างๆนานาเนี่ยแล้วก็สินค้าอุตสาหกรรมแพงขึ้นเนี่ยมันก็สวนทางกันทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนพอเดือดร้อนแล้วทีเนี้ยปัญหาจะมาอยู่ที่ท่านพอเดือดร้อนเขาจะไปเขาก็มาร้องที่ด้านนั่นแหละใช่ไหมเขาจะไปที่ไหนได้นะกฎหมายใดก็เอาไม่อยู่ถ้าถึงวันนั้นเพราะฉะนั้นเป็นห่วงครับค่ะหลายปัญหานะคะที่กระทบต่อความเชื่อมั่นของรัฐบาลไม่ใช่แค่เฉพาะปัญหาเศรษฐกิจเท่านั้นแล้วเนี่ยนะคะอย่างเช่นก่อนหน้านี้ในเรื่องของอุยกูอันนี้ก็เป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างโลกตะวันตกด้วยจนล่าสุดมาเทียร์3นะคะในเรื่องของการค้ามนุษย์ก็ยังคงระดับไว้เหมือนเรียนซ้ำชั้นนะคะยังคงไม่ได้พัฒนาขึ้นเป็นระดับเทียร์2ได้ก่อนหน้านี้ ICAO เองก็อย่างที่ได้ทราบกันก็คือถูกปักธงแดงเราก็บินไปต่างประเทศเนี่ยได้น้อยบินน้อยสายการบินมากขึ้นนี่นะคะพร้อมกับหลายปัญหาค่ะอย่างเช่นการประมงที่ผิดกฎหมายอีกแล้วก็ยังคงอยู่ในส่วนของที่จะขึ้นบัญชีดำด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอลุ้นหลายปัญหานะคะที่พลเอกประยุทธ์นั้นยังคงแก้ไม่ตกแล้วก็ยังคงไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ก็ต้องรอดูนะคะว่ากระแสข่าวในการปรับครม.นั้นมันจะเป็นจริงดังที่ว่าแล้วหรือไม่เดี๋ยวพักกันก่อนคู่เดียวแล้วก็ช่วงหน้าค่ะเราจะมาดูประเด็นที่น่าสนใจจากผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนกันบ้างจากนิดาโพลนี้นะคะก็ได้มีการไปสอบถามความคิดเห็นของประชาชนด้วยนะคะว่าอยากให้รัฐมนตรีคนใดเด้งออกไปปรากฏว่ารัฐมนตรีพาณิชย์นะคะเพื่อนสนิทของพลเอกประยุทธ์เนี่ยโดนคนแรกเลยนะคะ71%เลยนะคะพลเอกชาชัยสาริกัญญะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาวิเคราะห์กันค่ะที่2แล้วนะคะกับรายการเปิดปมสุปฏิรูปค่ะยังคงร่วมพูดคุยเกี่ยวกับกระแสข่าวในการปรับครม.นะคะกับอาจารย์นิสิตแล้วก็คุณธนาวุฒิค่ะก็ได้ทราบไปแล้วถึงมุมมองของแขกรับเชิญนะคะว่าการที่จะเอาคนใหม่มาเสียบแทนนั้นมันไม่มีอะไรจะดีขึ้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินรวมไปถึงแนวนโยบายนะคะของรัฐบาลชุดนี้ด้วยนะคะซึ่งก็สืบเนื่องมาตั้งแต่รัฐบาลชุดที่ผ่านมานั่นเองนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจแล้วก็ปัญหาทางการเมืองนะคะเรารอนะคะเกี่ยวกับระบบการปกครองที่มาจากประชาธิปไตยน่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดนะคะช่วงนี้เรามาดูค่ะในเรื่องของผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนนี่นะคะซึ่งก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันเนื่องจากวันนี้ดาโพที่มีการทำสำรวจนะคะว่าประชาชนส่วนใหญ่นั้นอยากจะให้รัฐมนตรีคนใดโดนเด้งออกไปแต่ปรากฏว่าพลิกล็อกนะคะตอนแรกเนี่ยดิฉันอ่านปุ๊บคิดว่าจะเป็นหม่อมอุ๋ยเพราะว่าหลังๆมานี่กระแสหม่อมอุ๋ยแรงแต่กลับกลายเป็นว่าหม่อมอุ๋ยเนี่ยโดนไปแค่ร้อยละ 27% เท่านั้นนะคะกลับกลายเป็นว่าพลเอกชัดชัยสาริกัญญะเนี่ยทั้งสองท่านรัฐมนตรีพาณิชย์เพื่อนรักนายกเลยนะคะได้คะแนนสูงสุด 71% อันดับ2นะคะนางอภิรดีตันตราพรรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์อีกแล้วนะคะอันดับ2ที่กวาดคะแนนสะสมสูงถึง 68% อันดับ3นะคะที่ประชาชนอยากให้ปรับออกจากรัฐมนตรีก็คือปิติพงษ์พึ่งบุญณอยุธยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะในยุคที่น้ำหมดเขื่อนนี่นะที่เขาแซวๆกันนะคะว่ามีคะแนนสูงถึง61% ด้วยกันนะคะอยากจะให้ทั้งสองท่านร่วมกันวิเคราะห์เนี่ยค่ะพลเอกชัดชัยก็มาเจอปัญหาปากท้องในช่วงของเศรษฐกิจกำลังทรุดหนักพอดีนี่นะคะแล้วก็ปิติพงษ์พึ่งบุญนี่ก็ต้องมาเจอวิกฤตภัยแล้งรุนแรงที่สุดในรอบ50 ปีเนี่ยค่ะคิดว่าทั้งสองท่านทำหน้าที่ได้เต็มที่แล้วหรือยังแล้วก็สุดฝีมือแล้วหรือยังคะในมุมมองของอาจารย์คิดเห็นยังไงคะจริงๆโพเขาสำรวจออกมาเนี่ยหลายสำนักก็มาแตกต่างกันค่ะเพราะว่ามาสำรวจในช่วงระยะเศรษฐกิจที่มันมีปัญหาเนี่ยคนโดนก่อนเพื่อนคือรัฐมนตรีพาณิชย์แน่นอนก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักเพราะว่า
ตั้งแต่เริ่มต้นเลยในการตั้งครม.นี่ก็มีคนท้วงติงว่าเอาพลเอกฉัตรชัยสาลิกัญญะมาเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์แล้วก็เอารัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ผู้หญิงนะครับมาช่วยคือมืออาชีพมืออาชีพเป็นเอกชนใช่ไหมคุณอภิรดีเนี่ยกะว่าน่าจะไปด้วยดีนั่งหัวครับก็พอถึงวันนี้นะครับก็ต้องยอมรับว่าปัญหาเศรษฐกิจเรื่องการค้าการขายภายในประเทศเรื่องราคาสินค้าต่างๆเป็นปัญหามากเรื่องการส่งออกเป็นปัญหาหนักพลเอกชัดชัยก็ต้องโดนพี่น้องประชาชนต่อว่าแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญก็คือท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ประเมินเห็นใจนะบอกว่าพลเอกชัดชัยทำงานหนักเดี๋ยวนี้กำลังบินไปขายของที่โน่นแอฟริกานะครับต้องไปดูว่าเขาไปขายของไปขายอะไรก็ไม่รู้นะยังไม่ได้ระบุนะคะว่าเป็นอะไรครับโดยประเมินสถานการณ์แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นี่ตั้งแต่เริ่มต้นในการตั้งครม.ก็ผิดพลาดตัวแล้วไม่ตรงประเด็นแล้วนะครับอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองนะครับซึ่งท่านฉัตรชัยก่อนหน้านี้ก็ได้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องน้ำนะอาจารย์รัฐมนตรีเกษตรดูเรื่องน้ำดูแลเรื่องน้ำการจัดเรื่องน้ำ300,000-400,000 ล้านนะท่านก็ดูแลด้วยโครงการบริหารจัดการน้ำครับโอ้แล้วมันเรื่องโปรเจกต์ใหญ่ๆเนี่ยนะครับดูแลด้วยนะก่อนเป็นคสช.ไงที่รับผิดชอบเรื่องน้ำด้วยคืองานโปรเจกต์ใหญ่ๆนี่ส่วนใหญ่อยู่ฝั่งทหารเช่นพวกรถไฟความเร็วสูงรถไฟรางคู่เคยอยู่รัฐมนตรีคมนาคมท่านพลอากาศเอกประจินชันตองแล้วก็เรื่องน้ำโปรเจกต์ใหญ่ก็อยู่ฝั่งทหารคือพลเอกฉัตรชัยแล้วมารับผิดชอบเรื่องพาณิชย์อีกแม้แต่ง่ายว่าพม่าเองก็ไม่ได้ตั้งทหารดูแลพาณิชย์นะอ๋อเหรอคะอันนั้นจอมเผด็จการใหญ่เลยเขาก็ปรับเอาคนที่มีความชำนาญมาปรับใหม่แต่ก่อนเป็นทหารพม่าเดี๋ยวเขาปรับทหารออกไปไม่รอดครับเอามืออาชีพเอามือที่มีความเข้าใจเรื่องการค้าการขายเศรษฐกิจภายในประเทศต่างประเทศค้าขายของเราเนี่ยก็เข้ามายุคสมัยจอมพลป.ย้อนหลังเลยนะครับเอาทหารมาคุมหมดกระทรวงสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับยังคงย้ำอยู่กับที่นะได้ข่าวนะได้ข่าวว่าจะปรับพลเอกฉัตรชัยนี่เพื่อนรักนายกรัฐมนตรีไปอยู่กระทรวงพลังงานนั่งเศรษฐกิจอีกแล้วพาณิชย์กับพลังงานอันไหนดีกว่ากันอาจารย์ไม่รู้จะหาใครมาแทนแต่ว่าพลังงานก็มีปัญหาด้วยในขณะนี้นะครับขณะนี้กลุ่มพันธมิตรกลุ่มกปปส.กลุ่มเสื้อเหลืองพูดง่ายๆเขาก็ไม่พอใจนะเรื่องพรบ.ปิโตรเลียมขณะนี้ก็ขัดแย้งกันหนักเรื่องพลังงานหลุมที่28ก็เป็นปัญหาหนักในการจะประมูลจะมีการแบ่งสรรปันส่วนยังไงเรื่องพรบ.มีปัญหามากเพราะฉะนั้นสังเกตดูก็จะไปคุมแต่เรื่องหลักๆเรื่องเศรษฐกิจหลักๆคุมผลประโยชน์ใหญ่ๆนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้มองในการแก้ปัญหาผมเองคิดว่ากระทรวงพาณิชย์ถูกปรับแน่นอนและก็คาดว่าพลเอกชัดชัยจะไปอยู่พลังงานแทนแน่ๆนะครับทีนี้ต่อไปนะครับถ้าพลเอกชัดชัยหนีจากพาณิชย์ไปอยู่พลังงานนี่ดีกว่าเดิมนะจริงเหรอคะดีกว่าเดิมบิ๊กแต่อยู่ที่ว่าใครจะมานั่งพาณิชย์นี่นะไม่รู้เหมือนกันถ้าเป็นอาหารเหมือนเดิมก็ไม่น่าจะเห็นคือดูแล้วพูดยากเพราะว่าล่าสุดเนี่ยผมมองว่าการปรับทหารออกจากครม.ยากมากถ้าปรับก็คงจะโยกไปกระทรวงสลับกระทรวงนะครับเปอร์เซ็นต์น้อยที่จะเอาคนมืออาชีพเข้ามาทำหน้าที่แทนทหารครับคือพูดง่ายๆว่าถ้ามีพลเอกอยู่นี้เยอะๆเกินครึ่งหนึ่งในรัฐมนตรีเนี่ยก็เป็นปัญหานะครับ9คนเนี่ยถือว่าใหญ่มากเพราะคุมกระทรวงว่าการเครือหมดนะครับผมเองจึงเรียนว่าคนที่มีบทบาทสูงสุดคือนายกรัฐมนตรีเป็นนายกคนเดียวที่มีบทบาทสูงกว่ารัฐมนตรีทุกคนนายกรัฐมนตรีท่านนี้นะเมื่อเปรียบเทียบกับนายกพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ยุคนั้นเป็นยังไงคะท่านสุรยุทธ์จุลานนท์เรียกว่าขิงแก่ขิงแก่ท่านเองมีบทบาทแต่ว่ามีรัฐมนตรีต่างๆก็มีบทบาทใกล้เคียงท่านแต่ว่าของท่านพลเอกประยุทธ์มีคนเดียวโดดๆเลยโดดเด่นคนเดียวขนาดมอมอุ้ยยังแถลงข่าวเสร็จเขาไม่มีคนฟังเลยนะหรือว่าแกห้ามใครโดดเด่นกว่าไม่ใช่ใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นจึงถือว่านายกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยรับผิดชอบเกือบทุกอย่างแถลงทุกเรื่องผู้สื่อข่าวก็ฟังคนเดียวไม่ยอมฟังรัฐมนตรีท่านอื่นนะครับนี่เป็นสิ่งที่แปลกประหลาดมากถ้าไปดูเปรียบเทียบกับพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์อันนั้นใกล้เคียงกับเป็นนักการเมืองหน่อยนะครับการแถลงข่าวการจัดการบริหารใกล้เคียงนะครับแต่ของท่านประยุทธ์นี่รวบหมดเลยนะครับบริหารจัดการแถลงข่าวหมดจนกระทั่งมีข่าวบอกว่าหม่อมราชวงศ์ปิติยาธรเทพกุลบอกว่านายกไม่รู้เรื่องเศรษฐกิจยังมาแถลงข่าวเศรษฐกิจอยู่จริงๆก็เป็นอย่างหม่อมหุยพูดนะจริงค่ะเอาตรงๆแต่ว่าท่านนายกท่านไม่ถือท่านไม่โกรธไม่โกรธแกบอกแกไม่โกรธแต่ที่แกบอกแกไม่โกรธเนี่ยเป็นเรื่องทุกทีนะคะอาจารย์เพราะฉะนั้นการปรับครม.เนี่ยนะครับกระทรวงพาณิชย์รับรองว่าลำบากแต่กระทรวงเกษตรจะปรับง่ายกว่าเพราะกระทรวงเกษตรเป็นกระทรวงพลเรือนแล้วก็คนที่มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรก็ครับเป็นเพื่อนสนิทของพลเอกประวิตรไม่ใช่เหรอคะครับก็ท่านเองก็เป็นมืออาชีพจริงๆครับเพราะว่าท่านนี้ก็เคยทำงานร่วมกันในสมัยผมเป็นส.ส.อยู่รู้จักกันดีนะครับปิติพงษ์พึ่งบุญณอยุธยาใช่ไหมค่ะใช่ค่ะเออนั่นนะครับท่านก็เป็นคนที่คนดีคนหนึ่งแหละแต่ว่าภายใต้ท่านเป็นข้าราชการเก่าเป็นอดีตปลัดกระทรวงเก่าก็เข้ามาก็บริหารแบบปลัดกระทรวงนะครับนี่ขนาดมีอำนาจพิเศษนะครับท่านปีติพงษ์พึ่งบุญณอยุธยานะครับพูดง่ายๆว่าส่วนใหญ่มีแต่ข้าราชการมาบริหารกระทรวงในรัฐมนตรีชุดนี้ทีนี้ในช่วงที่ประเทศมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจก็คิดว่าจะเอาอำนาจพิเศษมาจัดการบริหารก็ไปไม่ได้นะครับนี่ผมพิจารณ์เลยว่ากระทรวงเกษตรน่าจะถูกปรับง่ายกว่ากระทรวงอื่นเพราะเป็นพลเรือนและก็คงมามีที่มาที่ไปก็คือเอาผู้เชี่ยวชาญผู้เข้าใจมาบริหารนะครับแต่ว่าท่านเองก็มีปัญหามากช่วงภัยแล้งก็ท่านรับผิดชอบนะนี่ขนาดมืออาชีพนะขนาดมืออาชีพน้ำยังหมดเขื่อนได้นะคะภัยแล้งแก้ไม่ได้นางอีกคนหนึ่งพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยนี่ผมถือว่าสอบตกเลยเพราะรัฐมนตรีมหาดไทยกับเกษตรไม่ต้องคู่กันนะเรื่องภัยแล้งเนี่ยก็คนที่มีเครื่องไม้เครื่องมีบุคลากรครบทุกหมู่บ้านทุกจังหวัดคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นออกมาแถลงอยู่ครั้งนึงครับท่านต้องมาแสดงแอคชั่นให้เห็นชัดเจนในการดูแลพี่น้องประชาชนอันนี้ถือว่าสอบตกกล้าปรับไหมล่ะแต่คงจะปรับยากอ้าวสามปอประวิตรประยุทธ์แล้วก็ประยุทธ์ประยุทธ์นี่ขั้วใหม่ข้างหน้าเนี่ยก็ปรับกันไม่ได้เอาท่านประวิตรท่านพลเอกประวิตรปัญหาชายแดนภาคใต้ทำถูกซ้ำได้ไหมล่ะแก้ได้ไหมซ้ำกับประเทศใต้แก้ไม่ได้นี่ขนาดเมียนมามาตรา44เมียนมาบริหารจัดการทุกอย่างครบถ้วนนะครับเกิดปัญหารุนแรงขึ้นอีกเยอะกว่าทุกครั้งนี่นะครับเพราะฉะนั้นนี่การแก้ปัญหาโดยคณะรัฐประหารใช้อำนาจมาตรา44คิดว่าใช้อำนาจเด็ดขาดจะสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจได้ฟื้นฟูการเมืองความแตกแยกความปองดองได้วันนี้ไม่ได้แล้วเครื่องมือมาตรา44ใช้ไปใช้มาล่าสุดใช้กับเรื่องการปราบทุจริตก็มีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการ 2-3 รอบแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นนะคนก็สงสัยว่าใช้คำสั่ง40มาตรา44ถูกไหมล้างบางหรือเปล่าถูกไหมได้ตรวจสอบไหมหรือรายงานคร่าวๆมาก็ทำโทษเขาเลยต้องมีกระบวนการสืบสวนสอบสวนการใช้มาตรา44ในการจัดการข้าราชการเกิดผลสะท้อนใหญ่หลวงคือทำให้ข้าราชการกลัวไม่กล้าทำอะไรงบประมาณเนี่ยนะครับประมาณ 50% ยังไม่ออกมาจากหน่วยงานต่างๆนะครับคาอยู่นะครับเพราะข้าราชการไม่กล้าใช้ไม่กล้าบริหารเดี๋ยวมาตรา44การร้องเรียนให้กรมน.ร้องเรียนเรียบร้อยเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเอาคร่าวๆแค่นี้นะครับไม่มากแต่ว่ารัฐมนตรีคมนาคมยังหนักนะถูกวิจารณ์หนักคมนาคมนะประจินจันตองหนักเลยนะครับ
กล้าปรับไหมล่ะถ้าหนักแล้วก็สงสัยหนักกว่าหินเราต้องไม่การไม่ต้องไปยกนี่ก็จะหนักก็ผมดูแล้วนี่ครม.ชุดนี้เป็นครม.ที่ปรับยากที่สุดถึงแม้จะมีอำนาจมากที่สุดเอกภาพมากที่สุดเป็นคณะรัฐประหารปรับยากที่สุดพรรคการเมืองยังปรับง่ายกว่านี้นะครับเพราะอะไรเพราะทุกคนก็มีหุ้นส่วนในการรัฐประหารเนี่ยยากนะครับนี่ผมฟันธงเลยเพื่อนพ้องน้องพี่ทั้งนั้นนะคะนะคะหลายปัจจัยเลยเนี่ยนะคะเป็นการตัดสินใจที่ต้องวัดกันด้วยฝีมือแล้วก็วิสัยทัศน์จริงๆนะคะสำหรับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาบริหารราชการแผ่นดินนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะโดยเฉพาะนายกเองก็พูดว่าไม่คิดว่าการบริหารบ้านเมืองมันจะมีปัญหามากมายขนาดนี้นะคะนายกเองยังพูดเลยนะคะบอกว่าถึงแม้ว่าจะใช้กฎหมายพิเศษเหมือนกับสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นี่นะคะเคยใช้ได้ผลในยุคนั้นแต่ว่ามาในยุคนี้มันใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปแล้วเนื่องจากว่ายุคสมัยนั้นมันเปลี่ยนไปนะคะสอบถามมุมมองของคุณธนาวุฒิสักนิดนึงเนี่ยค่ะก็อย่างที่ได้มีการบอกไปเกี่ยวกับนิดาโพมันพลิกล็อกกับกลายเป็นว่าหม่อมอุ๋ยเนี่ยยี่แค่ 27% เท่านั้นเองนะคะก็อย่างนี้ก็เห็นว่าแสดงว่าสายตาประชาชนเองเขายังคงมองว่าหม่อมอุ๋ยทำหน้าที่ได้ดีอย่างนั้นนะคะคือมันก็ในสถานการณ์บ้านเมืองเป็นอย่างนี้นะพี่น้องประชาชนที่เขาไปทำโพลและพี่น้องประชาชนเนี่ยคล้ายๆเหมือนกับไปทำไปให้ความเห็นนะเขาก็ย่อมรู้ว่าหม่อมอุ๋ยเนี่ยท่านก็เคยเป็นผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยมาก่อนว่าธปท.แล้วก็มาเป็นรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลสุรยุทธ์จุลานนท์แล้วก็มารัฐบาลชุดนี้คือมือไม้ในเรื่องการเงินการคลังเนี่ยก็ยังพอมีอยู่คือประชาชนก็เห็นอยู่แต่ว่าเวลามาทำงานภายใต้สถานการณ์ในที่บ้านเมืองเป็นอย่างเงี้ยมันอาจจะติดขัดทำได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วก็อย่างที่พี่นิติบอกเนี่ยว่าพอมีมาตรา14เนี่ยเราก็จะได้เห็นแล้วว่าคือข้าราชการเนี่ยกลัวไงเวลาทำงานจ่ายงบประมาณออกไปปั๊บเนี่ยกลัวว่าเวลาจ่ายเงินออกไปปั๊บเนี่ยไม่รู้จะผิดหรือจะถูกเจอร้องทีเดียวก็ใช้มาตรา4ปลดเลยอย่างที่ผ่านมานะมันบางสิ่งบางอย่างเรื่องบางเรื่องเนี่ยมุมมองอาจจะคนที่ทำบอกอาจจะดีแต่มันอาจจะเป็นมุมกลับที่สะท้อนกลับว่ามันอาจจะเสียหายต่อเรื่องส่วนรวมเช่นหนึ่งไม่กล้าจ่ายเงินแล้วพอจ่ายลงไปปั๊บเองได้ค่าเปอร์เซ็นต์เจอบัตรสนเทศทีเดียวโดนเลยนะไอ้นี่เป็นเรื่องสำคัญเพราะการปรับคณะรัฐมนตรีวันนี้เมื่อเราเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยรักพี่เสียดายน้องเพื่อนพ้องน้องพี่ที่รักกันทั้งหลายเนี่ยจะไม่มีการปรับแล้วแต่ว่าจะมีการโยกเปลี่ยนสับเปลี่ยนกันอย่างเช่นรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานน่ะท่านณรงค์ชัยอัครศิลป์อัครศิลป์นี่อาจจะปรับแล้วก็อาจจะปรับเปลี่ยนกับท่านจัดชัยพลเอกจัดชัยก็ได้เพื่อสลับกันไงแต่ว่าถ้ามาดูแล้วเนี่ยสิ่งที่ทำโพลมาแล้วเนี่ยพลเอกจัดชัยเนี่ยน่าจะควรปรับคนแรกคือท่านเป็นทหารไงถึงแม้ว่าท่านจะดูแลเรื่องเศรษฐกิจนะท่านจะเป็นเจ้ากรมการเงินทหารบกอดีตรองปลัดบัญชีทหารบกก็ตามดูแลการเงินก็จริงแต่นี่มันดูแลการเงินเพื่อผมก็ไม่รู้นะหน้าที่ของท่านเนี่ยดูแลการเงินเพื่อดูแลเพื่อจะจ่ายให้กับทหารในกรมกองของกองทัพแต่ว่านี่มันของประเทศไงรัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะต้องจ่ายเงินอย่างเดียว มันจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนานาประเทศทั่วโลกนะนำเสนอว่าประเทศไทยเป็นประเทศแบบนี้ขวานทองมีความสวยงามมีการท่องเที่ยวตรงนั้น มีเกาะตรงโน้นมีอะไรตรงนี้มีสิ่งที่น่าสนใจอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อไปนำเสนอให้กับประเทศต่างๆในโลกนี่เขาได้รู้จักมากขึ้นแล้วก็สินค้าประเทศไทยมีอะไรบ้างรัฐมนตรีพาณิชย์จะต้องพอจะรู้นะอย่างน้อยๆก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยก็นำเสนอเข้าไปอย่างที่ท่านนายกบอกว่ารัฐมนตรีพาณิชย์ไปนะไปแอฟริกาเอาผลไม้ไปขายผมว่าเป็นสิ่งที่ดีท่านทำเถอะครับถ้าประเทศไหนเนี่ยรับในสิ่งระบบการปกครองแบบนี้แล้วก็ท่านไปเลยนั่นเป็นสิ่งที่ดีต่อพี่น้องประชาชนที่เขามีธุรกรรมอันนั้นเช่นผลไม้อะไรต่างๆนั่นเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ผมถามว่ามันจะมีสักกี่ประเทศล่ะเอาแอฟริกาแล้วมีประเทศอื่นไหมล่ะนี่มันเป็นเรื่องสำคัญไงผมถึงบอกว่ามันเป็นที่ระบบไงนะผมก็ยังมั่นใจนะครับไม่ได้ไปคิดที่จะไปล้มล้างอะไรเขานะเขาทำผมเชียร์เขาทำไปเถอะจะอยู่กี่ปีเนี่ยเราอยู่เฉยๆประชาชนเขาเดือดร้อนเขาก็ลุกขึ้นบอกท่านเองเนี่ยว่าท่านพอได้แล้วประชาชนก็ทนไม่ไหวแล้วนะแต่อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าผมยังยึดมั่นนะครับว่าคือทำอย่างไรก็ได้ในขณะนี้รีบเถอะรีบให้มีการเลือกตั้งแล้วก็นานาประเทศชาติทั่วโลกเนี่ยเขาจะร่วมไม้ร่วมมือกันช่วยเองอเมริกาให้ไทยยังอยู่คงอยู่เทียร์3เขากดดันนะครับ
ฮะเอ็กไอเคโออะไรต่างๆนานาEU อ่ะที่เขาจะรับซื้อสินค้าประมงเนี่ยณเวลานี้เนี่ยทุกอย่างที่เขาทำณเวลานี้ที่ไม่ให้ความร่วมมือแล้วก็กดดันเนี่ยนั่นเป็นการกดดันนะฮะต้องการให้รัฐบาลไทยเนี่ยณเวลานี้มีการเลือกตั้งให้เร็วขึ้นต้องการให้มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งให้เร็วขึ้นนี่เป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องยากเลยที่โผล่ออกมาเนี่ยให้พลเอกชัดชัยสาลิกัญญาเนี่ยเป็นคนที่แรกเลยที่จะต้องปรับออกนะเพราะว่าท่านมริพาณิชย์มันต้องทำงานมากกว่านี้ตามที่เราแต่ถ้าว่าท่านเป็นทหารนะท่านไม่ใช่อาจจะท่านยังไม่ได้มีหัวการค้าพาณิชย์มันต้องอย่างที่เราบอกเนี่ยแล้วมาถึงเกษตรนะเกษตรอันดับ3ใช่ท่านปิติพงษ์พ่วงบุญอย่างที่พี่นิสิตท่านได้บอกไว้แล้วเนี่ยว่าท่านเป็นลูกม่อเลยนะสำหรับกระทรวงเกษตรท่านเคยมาเป็นผู้ตรวจผมไม่รู้นะก็ไม่ได้จากปลัดกระทรวงก็เคยเป็นแล้วก็มาเป็นผู้ตรวจการคือเราก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายมาเป็นผู้ตรวจการเนี่ยมาจากเรื่องอะไรแต่ส่วนไม้ส่วนมากเนี่ยคนที่มาเป็นผู้ตรวจการเนี่ยเขาจะมาแขวนนะถ้าเราที่ดูแต่ว่าผู้ตรวจการเนี่ยความรู้สึกของผมเนี่ยคือเป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะต้องไปดูแลในกระทรวงเกษตรเนี่ยว่ามีอะไรบ้างต่างๆนานาสารพัดสารพันแล้วสิ่งที่ผมคิดว่าที่ท่านปิติพงษ์ที่โพต้องให้ปลดออกมันแก้ปัญหาเรื่องราคายางไม่ได้ราคาพืชผลเกษตรไม่ได้น้ำแรงฝนแรงเนี่ยก็เกี่ยวหมดนะฮะเอาวันนี้กระทรวงเกษตรก็เกี่ยวนะครับเพราะว่ากรมชลประทานน้ำในเขื่อนหมดได้ยังไงถึงแม้ท่านจะเพิ่งเข้ามานะท่านเข้ามาแต่ปีที่แล้วน้ำในเขื่อนมีนะแล้วท่านไม่ได้ไปประสานงานกันเลยกับกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยแล้วไม่ได้ประสานงานกับลูกน้องท่านที่ดูแลเกี่ยวข้องกันเลยครับว่าถ้าน้ำมันไม่ฝนไม่ตกอย่างเนี้ยสมควรจะกักเก็บน้ำไว้อย่างไรจะถ่ายน้ำกันแบบไหนนี่เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญไงเพราะฉะนั้นมันหนีไม่พ้นหรอกเพราะเจอภัยแล้งปั๊บพอเจอภัยแล้งปั๊บเนี่ยราคาพืชผลการเกษตรนาข้าวเสียหายนับเป็นหมื่นๆไร่ใช่ไหมฮะมันก็ต้องอยู่ดีอ่ะต้องโดนปรับออกแต่จะปรับและจะปรับไปไหนนี่ก็ต้องดูกันอีกเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการปรับครม.ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์หน้าเที่ยวนี้ในเมื่อไม่เอาคนการเมืองเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วก็อย่างที่ว่าแหละมันมีพวกมองพี่ก็ต้องโยกย้ายกันปรับเปลี่ยนกระทรวงกันนะแต่อาจจะมีสักคนถูกหวยบ้างที่ต้องปรับออกบ้างเนี่ยมันก็ต้องมีนะอาจจะต้องมีถึงรักพี่เสียดายน้องแต่มันต้องเจ็บเพื่อความอยู่รอดของรัฐบาลต่อไปอ่ะมันต้องมีบ้างนะแต่จะมากจะน้อยไม่รู้เลือดแต่ต้องซิปอ่ะแต่ซิปแล้วเนี่ยมันจะเป็นแผลใหญ่แผลเล็กมีเชื้อร้ายเข้าไปฉีดเข้าไปในเลือดหรือเปล่ามีเชื้อโรคฉีดเข้าไปในเลือดหรือไม่เนี่ยก็สุดแท้แต่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในการปรับครม.แต่จะเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะจะเป็นบุคคลภายในรัฐบาลเองที่พยายามออกมาแง้มๆว่าพูดอะไรทำนองนี้เนี่ยนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็ได้รับการปฏิเสธจากรัฐบาลอยู่ตลอดเวลาแต่พอมาระยะหลังๆเนี่ยค่ะทั้งสองท่านจะเห็นได้ว่าภาคเอกชนเองออกมาเรียกร้องกันเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆผ่านทางสื่อมวลชนเองก็ดีจนล่าสุดเราเห็นผ่านทางข่าวนี่นะคะว่าเสนอไปยังพลเอกประวิตรว่าอยากจะให้มีการปรับครม.เนื่องจากว่าเดินหน้าต่อไปไม่ไหวแล้วแต่ว่าน่าสนใจที่ตรงที่ว่าเสนอไปยังพลเอกประวิตรแล้วเรื่องราวในการเสนอการปรับครม.เนี่ยมันเงียบลงเงียบลงคือไม่ได้ดังขึ้นแสดงว่าพลเอกประวิตรไม่มีอำนาจในการตัดสินใจในครม.แล้วอย่างนั้นเหรอคะคือก็พลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาบอกเขามีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวนะก็พลเอกประวิตรบอกจะปรับหรือไม่ปรับก็ถามพลเอกประยุทธ์หนุ่มใช่ไหมฮะคือการปรับครม.เนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่หัวหน้ารัฐบาลคือนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ตัดสินใจแต่ความเป็นพี่เป็นน้องระหว่างพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรเนี่ยมันก็ต้องปรึกษาหารือกันแหละแต่โดยมารยาทของพลเอกประวิตรแล้วเนี่ยท่านก็ต้องส่งไปที่นายกรัฐมนตรีปรับหรือไม่ปรับแต่อย่างที่เราดูเนี่ยภาคเอกชนเนี่ยพยายามส่งหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานอุตสาหกรรมนะฮะเพราะเขารู้แล้วนี่ครับว่าตอนนี้มันเริ่มแย่ออกพื้นฐานระดับล่างไปละไปกันหมดแล้วทีนี้เอกชนเนี่ยมันก็ระดับกลางแล้วนะระดับกลางแหล่งผลิตสินค้าใหญ่ๆละเริ่มแล้วแต่มันยังไม่ใหญ่มากตัวเนี้ยมันเวลาไปส่งไปขายไม่ได้มันก็เลหลังแล้วทีขาย1แถม2ขาย2แถม3แบบเนี้ยเริ่มเลหลังแล้วเพราะจะได้กระจายสินค้าออกเอาเงินเข้ามาไว้ค่ะเพราะเขาเห็นว่ามันไม่ไหวแล้วเนี่ยเขาต้องไปบอกนี่คือเขาที่บอกอย่างนี้มันก็หมายความว่ามารยาทเลยนะเป็นมารยาทแล้วท่านช่วยปรับทีทั้งที่การที่บอกท่านช่วยปรับทีนั่นหมายความว่าท่านช่วยเปลี่ยนระบบการปกครองตรงเนี้ยที่พิเศษเนี่ยให้เป็นประชาธิปไตยทีเทิดแค่นี้ครับสุดท้ายนะครับวิเคราะห์วิเคราะห์ก็คือการปรับครม.คราวนี้นะครับจริงๆก็ไม่แตกต่างจากรัฐประหารการรัฐประหารก็มีการประชุมกันคณะทหารที่มีอำนาจ 3-4 คนประยุทธ์ประวิตรนะ
รับครม.คราวนี้ก็มีการบริหารกันเด็กๆต้องหารือกันกลุ่มนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าการปรับครม.คราวนี้คงยากมากที่จะเป็นครม.ที่ดีแล้วก็แก้ปัญหาเศรษฐกิจบ้านเมืองได้ผมฟันธงเลยยากที่สุดยากกว่าทุกครั้งเพราะคณะรัฐประหารหุ้นส่วนต่างๆคณะรัฐประหารจะไม่ยอมซึ่งกันและกันน่าจับตานะคะโดยเฉพาะตลอดทั้งสัปดาห์นี้เราก็โฟกัสไปในเรื่องของกระแสข่าวในการปรับครม.ตลอดกันทั้งสัปดาห์เลยดิฉันเชื่อว่าน่าจะต้นเดือนนะคะสิงหาคมคงจะได้เห็นเขาลางแล้วแหละว่าใครจะไปนั่งอยู่ในตำแหน่งไหนจะมีการสลับตำแหน่งกันหรือว่าจะปลดออกกันไปเลยอย่างที่มีกระแสข่าวมาก่อนอันนี้ว่าจะมีการปลดกระทรวงเศรษฐกิจของหม่อมอุ๋ยกันออกไปนี่นะคะอันนี้น่าสนใจแล้วก็ในตอนนี้เองดูเหมือนว่าภาครัฐกับภาคเอกชนนั้นจะเดินกันไปคนละทางแล้วปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะว่าจะเดินหน้าบริหารเศรษฐกิจกันอย่างไรต่อจากนี้โจทย์หนักโจทย์ยากนะคะแล้วก็ต้องใช้วิสัยทัศน์ใช้ความสามารถกันเป็นอย่างสูงเลยนะคะรอจับตากันดูค่ะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการเปิดปมสู่ปฏิรูปประจำวันนี้ขอบคุณทั้งอาจารย์นิสิตแล้วก็คุณธนาวุฒิเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเราทั้ง3คนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ